ฮัลโหลครับขั้นตอนการประกอบก็จะเป็นช่างก็จะระดมพลผลิตทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศเลยครับเนี่ยเรียกเครืออะไรครับเครือสูตรครับอะไรนะเครืออะไรนะเครืออะไรนะครับภาษาไทยอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเหรอภาษาอีสานเพิ่นมาเองครับบอกเขาต้องมันเป็นยังไงต้องใช้ตัวนี้ประกอบองค์ประกอบตัวยังไงครับผมต้องไปใช้กับตรงไหนคือใช้ล็อกคางครับอ๋อเหรอตอนนี้กำลังจะเอาไปใส่ใช่ไหมครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยหายากไหมครับเครือพวกนี้น่ะอยู่ในป่าอ๋อต้องเข้าไปในป่าท่านผู้ชมดูสิมันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่สุดยอดเลยมันเหนียวเราใช้เชือกแทนไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้จะได้ดูบรรยากาศสดๆจากช่างทีมงานช่างเขาผลิตบั้งไฟประกอบบั้งไฟเพื่อที่จะนำไปจุดเป็นคิวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยคิวแรกครับคิวแรกเลยเหรอแล้วทันไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมครับพี่เขาบอกว่าช่างคิวแรกเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบตอนนี้ช่างกำลังระดมเพื่อที่จะได้เสร็จสิ้นพร้อมที่จะนำไปสู่ฐานแล้วก็ทยานสู่ลุ้นกันต่อไปในช่วงถัดไปท่านผู้ชมตอนนี้ช่างฝั่งนู้นกำลังเร่งนะครับอัดดึงผ้าสิวบรรยากาศก็ดูเหมือนฝนจะตกด้วยสิมาลุ้นกันจ้าขอบคุณมากนะครับพ่อกำลังอัดดินประสิวไปนะครับเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตบั้งไฟสุดยอดเลยช่างเขาผลิตกันสดๆเลยเนี่ยดูสิเห็นกันแบบสดๆท่านผู้ชมจ๋าบรรยากาศสนุกเป็นประเพณีที่ขวัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมให้สู่ชั่วลูกชั่วหลานทำต่อไปก็จะมีช่างรุ่นสู่รุ่นนะครับช่างเก่งจังเลยนะครับแล้วก็น้องๆก็มาสืบทอดเรียนวิชาดูสิขอบพระคุณมากให้ได้ให้ความรู้แล้วก็ได้ให้ดูวิธีขั้นตอนการผลิตเป็นประเพณีของชาวอีสานบ้านเราที่ให้ได้เห็นกันช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วพ่อน้องมิถุนายนครับขนาดยังไม่ได้นั่นเลยขอฝนให้แล้วพยาแถนให้น้ำมากเลยนะครับสีสันสวยงามมากบั้งไฟอันนี้บั้งไฟแสนเนาะครับบั้งไฟแสนนี่เรื่องก็เยอะว่ะดูได้ชัดเลยโอเคขอบพระคุณมากเลยเนี่ยดูสิขั้นตอนของช่างเขาประกอบบั้งไฟเห็นกันสดๆเดี๋ยวนี้เลยมีไฟเล็กอัดเข้าไปอีกดอกมะลิหอมไว้สำหรับบูชาตามเคล็ดตามธรรมเนียมปฏิบัติท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากเลยบ้านเห็นพิธีกรรมมาพิธีการผลิตบั้งไฟของทีมช่างแต่ละทีมสุดยอดเลยความสวยความงามอาราธนาประการตาหาข้อมูลผิดพลาดประการใดท่านผู้ชมขออภัยเด้อบางทีไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของบั้งไฟนะครับข้อมูลบางอย่างผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเด้อแจ้งมาก็แล้วกันนะครับจะได้นำไปเพื่อเป็นความรู้ของผู้ชมในที่ชมชาบคนอาท้ายเหนียวสวยงามมากทีเดียวนี่ชื่อค่ายของเขาทรงฝ่าเคยว่างหินนี่มาจากไหนครับนี่ของค่ายนี้มาจากไหนของศรีสะเกดศรีสะเกดบอกเออน้องศรีสะเกดว่างหินใช่สุดยอดเลยยาวสวยงามมากเลยทีมแต่ละช่างก็ประกอบอย่างสวยงามเป็นประเพณีที่สืบทอดนะครับร้านจับเนาะ
เราต้องตัดตัวนั้นออกราคาลำนี้เท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่นะราคาเบ็ดเสร็จแล้วนี่15,000เออเท่ากันกับลำทานบอกว่าลำนั้นบอกว่าประมาณ15,000-18,000ราคาใกล้เคียงกันเลยเนาะลงทุนสูงมากอ๋อตามระยะทางเหรอครับโอ้โหใช่ทำความสะอาดทุกครั้งท่านผู้ชมเวลาดึงออกมาจากบั้งแล้วก็มาเช็ดแล้วก็อัดเข้าไปต้องอัดเข้าไปอัดเป็นตะเกียบเข้าไปแน่ตัวเลยว้าสุดยอดเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศช่างประกอบบั้งไฟแสนต้องเห็นบางเห็นนี่ศรีสะเกษเนาะบ้านสั้นละเออไม่เห็นนางบนมือเว้นชุดโหลดชุดไปใช่สัมภาษณ์แล้วมาจากศรีสะเกษจริงๆด้วยชุดนี้นะชุดก็โอ้โหตัวนั้นต้องน่าเศร้าครับจริงกระโดดจับคิวกันชุดอะไรเดิมหมู่บ้านพุทธจับเร็วครับเอาเป๊กก็ไปเห็นตาคิวแรกครับผมแต่ละกันเร็วเนี่ยไปถามผู้ใหญ่มาหน่อยใช่ซุ้มนั่นเขาก็บอกหน่อยแต่เขาไม่ตายเขาเอาคิวให้เขาได้เลยเขาถวายอยู่ตรงเส้นไกลขอบคุณมากนะครับไปถ่ายถนนก่อนเป็นการนี่แหละครับคือค่ายนะครับมาจากเคยบางเหตุนะครับเนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้ก็กำลังโอ้ยสีสันสวยงามมากเลยเมื่อกี้มันมีสีตอนนี้มีสีผ้าดีอันหนึ่งนะครับไปค่ายหนึ่งเพชรพันธุ์ก็หายไปเดี๋ยวละค่ายก็ขมักขม้นนะครับผู้ชมเร่งผลิตเล่นเร่งประกอบเดี๋ยวนั้นเลยอัดเดี๋ยวนั้นเลยนี่แหละครับคือบรรยากาศในด้านการประกอบบั้งไฟให้ผู้ชมสดๆในประเพณีจุดบั้งไฟนะครับของตำบลบ้านธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โอ้พ่อเก่งจังเลยดูสิช่างกันเลยช่างมีความเชี่ยวชาญชำนิชำนาญในด้านการประกอบมากนะครับดูกันเลยช่างสุดยอดของการประกอบบั้งไฟนะครับจับลวดเป็นเชื่อมๆส่วนๆก็ที่นำไปยึดติดกับบั้งไฟท่านผู้ชมผู้คนก็เต็มพื้นที่แล้วท่านผู้ชมดูสิมาร่วมรอยชมรอลุ้นกันอย่างคึกคักทีเดียวเนี่ยดูใช้ลวดสลิงลวดเนาะลวดขนาดอย่างเหนียวนั่นเหนียวทีเดียวนะครับคงกำลังรอเวลาที่จะจุดจะยังไม่ได้พร้อมก็มารอติดตามช่วงต่อไปกันแล้วกันนะครับช่วงตอนที่จุดแต่ละบั้งจะขึ้นสูงนานขนาดไหนก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะท่านผู้ชมตอนนี้เกิดแต่ละค่ายก็กำลังตะลุยบุกกำลังเร่งกันนะครับนี่คือบรรยากาศรอบนอกบริเวณหน้าบั้งหน้าบริเวณจุดบั้งไฟท่านผู้ชมนั่นไงตรงฐานตรงนั้นท่านผู้ชมโอเคเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้สักเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะรอลุ้นรอยชมในช่ว
่วงถัดไปกันแล้วกันว่าจะคึกคักร้าวใจตื่นเต้นประการใดเดี๋ยวมารอชมกันตอนนี้ผู้ชมก็มารอลุ้นกันเต็มพื้นที่แล้วมานั่งรอการรอลุ้นกันนะครับเยอะแยะไปหมดเนี่ยพี่น้องมานั่งรอลุ้นกันตรงนู้นจะเป็นการจุดตำแหน่งที่จุดเป็นฐานนะครับแล้วจะมีระบุว่าเขาจะบอกว่าห้ามเล่นการพนันด้วยคือเขาจะไม่ส่งเสริมการพนันนะครับพี่น้องก็รอลุ้นกันรอชมกันนะครับโอเคเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อเพียงประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับช่างเขาใส่ทำไมครับตัวนี้น่ะเขาใส่ทำไมนี่ครับไปกันกันขยะครับอ๋อกันอ๋อโหสุดยอดเลยโอเคท่านสร้างทำไปขอบคุณมากเลยต้องกันกระแทกอันนี้ท่าเป็นท่าบิดโอ้ยหมดหัวตัวนี้แล้วไปไหนตีกันเด้อไปไหนนั่นเราตามันยืนน้ำบังห้องบ่หูโอเคมาจะจิกเกลือต้มยักษ์ยักษ์เลยครับร้านวันนี้นะบัตรเขาพี่ผู้ก็จุเล่ห์แบบนี้นะผมใช้ยังของจะ